สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเมนูทำง่ายๆเด็กๆชอบมากค่ะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศด้วยรสชาติของซอสมะเขือเทศและหมูสับที่เข้ากันอย่างลงตัวทำให้เป็นเมนูยอดฮิตเลยก็ว่าได้เปลี่ยนจากซอสสปาเกตตี้แบบฝรั่งจ๋ามาเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแบบไทยได้รสเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมลงตัวกันเป็นอย่างดีทีเดียวเมื่อพร้อมแล้วมาเข้าครัวกันค่ะเริ่มจากต้มเส้นสปาเกตตี้โดยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกันก่อนที่จะเทเส้นสปาเกตตี้ลงไปใช้เวลาประมาณ12นาทีการทำซอสหมูสับมะเขือเทศให้ตั้งไฟปานกลางพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยแล้วใส่หอมใหญ่ที่หั่นไว้แล้วลงไปผัดเมื่อผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วให้ใส่หมูสับลงผัดพอสุกไม่ต้องสุกมากนะคะจากนั้นใส่มะเขือเทศสดที่ได้หั่นเตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันเมื่อหมูเริ่มสุกก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสพริกไทยน้ำตาลทรายลองชิมรสชาติได้ตามใจชอบนำซอสหมูที่ได้ไปราดบนเส้นสปาเกตตี้ที่เตรียมไว้สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวที่ทำง่ายมากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ